สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดรับจ้าง 100,000 รุมตบเพื่อนดิวอริสราหน้าคอนโดพร้อมซัดทอดใครกันที่จ้างวานตำรวจรวบอีกมือตบไฮโซอ้อเพื่อนดิวอริสราทองบริสุทธิ์ยอมรับมีคนจ้าง 100,000 ให้ทำแต่เสร็จภารกิจกลับโดนเบี้ยวได้เงินแค่ 70,000 บาทจากกรณีที่เมื่อปีก่อนดิวได้เผยคลิปคนที่มาดักตบไฮโซอ้อหรือนางสาวพิมยาดาสิริอริยะไกรกุลหน้าคอนโดของตัวเองโดยเป็นการรุมประเภท6รุม1จนถึงวันนี้11เมษายน2562ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดเพิ่มได้อีกคนแล้วหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์รายงานว่าตำรวจสามารถจับกุมตัวนางสาวกนกวรรณสำราญพาณิชย์หรือมิ้นได้ที่บริเวณหมู่6ตำบลบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีโดยก่อนหน้านี้ตำรวจสามารถจับกุมผู้ลงมือได้ทั้งหมด4คนและทั้ง4คนบอกว่ามิ้นได้เป็นคนว่าจ้างโดยให้เงิน 2,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงตามรวบรวมพยานหลักฐานมาจับกุมและพบว่ามิ้นกบดานอยู่บริเวณตลาดบางใหญ่ทั้งนี้มิ้นยอมรับว่าตนได้รับเงินมาอีกทีโดยผู้ว่าจ้างคือนายอ้วนอยู่แถวประตูน้ำได้จ้างพวกตนให้ไปตบสั่งสอนไฮโซอ้อโดยสัญญาว่าจะให้ค่าจ้างทั้งหมด 100,000 บาทตนออกอุบายว่าจะยืมรถเพื่อนเพื่อขับไปสถานบันเทิงเมื่อเจอแก๊งก็จะบอกว่าตนมีเรื่องและอยากให้ตามไปช่วยเคลียร์จนเมื่อพบไฮโซอ้อก็เลยก่อเหตุโดยให้ค่าเสียเวลารุ่นน้องไป 2,000 บาทและค่ายืมรถเพื่อนอีก 2,000 บาทแต่ค่าจ้าง 100,000 บาทที่ตกลงกันนั้นตนได้รับแค่ 70,000 บาทเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ